ดีครับวันสยามดีอินไซเดอร์นะครับวันนี้อยู่กับผมเชมิเจมส์นะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดคอลเลกชันแอคเซสซอรีกันว่าตัวไหนที่ผมเนี่ยใช้บ่อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าสิ่งที่ผมใส่อยู่นี่เลยต่างหูนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันดูเพิ่มอะไรสักอย่างเพิ่มมิติบนหน้าเราก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยชิ้นที่สองผมเพิ่งมาเริ่มใส่นาฬิกาเมื่อไม่นานมากมานี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงมันเป็นไอเทมที่แบบฟังก์ชันนอลมากๆไม่ต้องดูเวลาจากมือถืออย่างเงี้ยปกติผมจะใส่มือซ้ายเพราะฉะนั้นมือขวามันก็ต้องมีตัวนี้เป็นของ Chanel ครับผมเป็น Five Jewel แล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าแบบขาดไม่ได้เราไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าเราสภาพไม่พร้อมเจอผู้คนเราก็จะรู้สึกว่าลาก่อนโลก